นอนจนได้นอนจนได้เด้อวิวิกับตัวตัวนเสร็จแล้วสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับน้าบอลครับมาลงเรือธนาฟ้านะเลี้ยงของเสร็จแล้วเขื่อนรัชชโลธรก็เป็นเขื่อนที่แบบไม่ให้เราตะกายลงครับก็พายอย่างเดียวเลยเดี๋ยววันนี้เรารับชมกันนะว่าจะหมาหรือเปล่านะนี่ครับลงเสร็จลมเริ่มแดงเลยก็วันนี้ก็จะมาใช้เป็นปลาหยาทาโร่ครับผมเดี๋ยวตัวใหม่ในค่ายครับก็ช่อนได้ชะโดได้ครับตัวนี้โอเคผมเดี๋ยววันนี้เราหาช่อนชะโดกันลุยกันไปทั้งวันครับวันนี้ก่อนจะมาตกปลาก็ต้องเตรียมเสบียงครับคืออยู่ทั้งวันครับข้าว2กล่องอยู่ใต้เรือครับแล้วก็พวกน้ำของกินครับของมันต้องพร้อมโอเคผมเดี๋ยวพายออกไปข้างนอกครับอะไรวะยิง3คอกแล้วครับเจอ3คอกแล้วอ่ะไปไหนแล้วยังไม่โดนนับสักทีเลยจิบน้ำจิบน้ำตกแก้มหมดเลยโอ้โหมาแล้วตัวแรกหุ่นหุ่นหุ่นนะครับหุ่นไปเลยตัวแรกโอ้โหไม่เข้าเนาะหลุดยังไงไม่รู้มีเปล่าไปแล้วหลุดนะครับแต้มแรกเงินเดี๋ยวไปนี่ไหนนี่ของข้างในเงินหน้าดูแม่งหลบดีนะอืมอย่างนี้แหละเจ๋วเนี่ยมาถูกทางแล้วผมมาขอตัวเลยขอตีเนียนๆหน่อยดิอ่ะให้นะถ้าตีไม่ถึงนะป้าตีไปนะเนียนๆของนะไม่ตีถึงนะมันมีอยู่ตรงซ้ายมือไหนตรงใกล้ๆกับห้องอ๋อนี่ระวังเนี่ยมีช่องเนี่ยอยู่อ่ะไม่รู้เข้าไปได้เปล่าเอาลองดูกันแล้วครับโดนวัดเลยเอาล่ะ
โอ้ตื่นไม่ได้ว่ะต้องใส่ต้องพายเรือเข้าไปเราใช้กำลังเยอะไม่ได้เฮ้ยปลาจะกัดปลาเหยื่อจะกัดอะไรวะเมื่อกี้มันปลาเดี่ยวไล่เลยหรือปะนี่ผมต้องคอยล้างก่อนแล้วก็ใส่เกียร์เดินหน้าไหนกะสามทีแล้วเอาเหรอข้อนี้ขอไม้เดียวเลยเน้นๆรู้ว่าปลาช่อนเหรอฟ้าช่อนท่อนใหญ่อะไรวะหลุดได้ไงวะไม่หลุดหรอกวัดไม่ติดอ่ะวัดว่าวอ่ะอ้าวกัดไม่โดนกัดไม่โดนเดะตัวเขียวเลยใช่แล้วเสร็จนะฟ้าอยู่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 ใครก็ได้อะบอกได้คำเดียวกัดผมพี่โดนนะครับใส่สวยใส่สวยใส่สวยตัวภาษาเยอะกันกัดไม่โดนนะครับถ้ากัดผมว่าตายไปแล้วผมคอกเยอะจริงครับมีคนหวั่นแหอยู่เดินวะฮะอ้าวอ่อนนะฟ้าอ่อนแอเขาอะปล่อยปลาเฉยเลยโอเคครับผมฟ้าเอ้าแบตชาร์จไม่เข้าเหรอหายไปไหนอ่ะเอ้าหอกเอ้ยทีจะหายเลยเหรอยังไม่ทันทำอะไรเลยนะนี่ไงนอนจนได้นอนจนได้กล้องโกโปรนะครับโอ้โหวางดีเว้ยเร็ววิ่งวิ่งไปแล้วโอ้เร็ววิ่งฟ้ามาดึงเลยดิวิ่งมาแล้วมาดึงเลยลอยเลยเหมือนจะแท้เชื่อวะนิดเหมือนกูเนี่ยอุ่นวายอยู่ว่ามึงน่ะไปตั้งเลยมาเราไปตั้งนี่แรงดีจังวะตัวไม่โตเท่าไหร่เนี่ยเติมหลุดว้ายจริงเลยว้าวโอ้ยน้ำฟ้าตัดให้นะครับโอ้เหนื่อยอ่ะแต่ก็ทำเดียวโคตรเหนื่อยเลยนะครับ
เรือหมุนโอ้โหนี่โดนปลาเยอะนะครับจะโดนใหญ่งั้นเลยคอกเยอะมากครับโยยี้อ่ะเมื่อกี้ทางเข้าก็เจอคอกนึงแตกตีไม่ได้นะครับเรือชนคอกอันนี้ก็พึ่งนางฟ้าครับโอ้โหมีระบบพายเป่าวิ่งเข้าป่างัดไม่ออกครับเรือหมุนโอ้โหพายด้วยปั่นกลับเป็นทาโร่ครับผมปลายางทาโร่ครับยาว11เซนครับ11เซนนิดแล้วก็หนักอยู่ที่16กรัมตัวเบ็ดที่ผมใช้ก็ตัวเป็นเบอร์6โอครับผมก็ฝากด้วยครับผมปลายางทาโร่ได้ใช้แน่ก็ตีห่างครับมี2ระบบคือสามารถตัดคีบได้เวลาตัดคีบครับเหยื่อจะวิ่งตรงมากแล้วก็จะวิ่งตรงครับเวลาไม่ตัดคีบแบบเดิมๆก็จะวิ่งสายดอกแดกๆขึ้นมาโอเคครับผมก็ฝากด้วยครับผมเดี๋ยวในค่ายบันลัวปลายางทาโร่นี่จะขอเก็บไปนะครับน่าจะมีถึง4โลบนี่3อัพครับคอกมันเยอะครับเขื่อนครับปลาเขื่อนอันนี้ก็น้ำท่วมเขื่อนครับริมเขื่อนหมดเลยโอเคครับผมก็นี่ครับขอบคุณปลาเยอะต่อครับที่มาช่วยเอาขึ้นเรือหมุนโอ้ยว้าวุ่นเลยรักสนเลวมากโหสุดยอดโอเคครับผมทาโร่ฝากด้วยผมฝากไว้ในใจด้วยสุดยอดคือระบบนำทางด้วยลมนะครับใช้ลมส่งเรากลางโลกมันครับเราก็ไม่ต้องพายดีลมส่งครับประหยัดแรงไปเยอะเลยก็ยังชั่วเรือใบจิกไหมเนี่ยนี่ครับนกติดอยู่นกเป็ดผีติดตะไคร้มาทำการช่วยชีวิตนกเป็ดผีปลดปล่อยมันจิกเมื่อกี้วันแล้วนะนี่ครับมีตะไคร้ทั้งตัวเลยตะไคร้ใหม่อะเนี่ยนะฟ้าเหมือนตะไคร้ใหม่เลยรักจากที่นี่พันนี่ผมอะไปกิ๊กเลยไอ้นั่นแหละที่ล้อๆอยู่แถวนั้นอะวันนี้ก็ใหม่โอเคครับผมเดี๋ยวปลดตะไคร้มันก่อนโอเคหมดแล้วครับช่วยมันไปโอเคครับผมป่ะนี่ครับช่วยมันไปปวดผีครับผมไปดิไปว่ายน้ำไปแล้วครับมุดน้ำแล้วครับมันไม่ได้จมน้ำปวดไปเร็วเก่งมากมันเป็นนกน้ำครับฟองเหรอเหมือนกัดลูกปลาเลยตายนะครับอุ้ยใหญ่ตัวนี้ใหญ่มีถึง4-5โลอ่ะอะไรกับกระแทกเหยื่อกันไม่คาดเหยื่ออยู่ไหมโดนเบ็ดไหมโดนเบ็ดไหมไอ้ตัวที่กัดผมอยู่แหละI
กระโดดซวบเลยน่าตายกันจริงนะผมกลับผมแล้วไม่คาบเหยื่อดูดิสภาพเหยื่อเหมือนเดิมโอเคครับผมเมื่อกี้มีกัดทีนึงแต่ว่ากัดแบบเบาๆนะซอฟๆไม่ได้เยอะนะกัดไม่กัดไม่แค่ได้เยอะเลยนะครับคนอุ้ยอุ้ยหอกเอ้ยอะไรวะชอบทานโลกก็ไม่บอกทำมากัดใกล้ๆโอ้ตั้งหลักดีๆกันตัวใหญ่กันแล้วโอ้โหนี่ทางง่ายๆไม่ยอมเข้ามันมีทางเข้าอยู่นะครับโล่งเลยตรงนี้มันบอกจะเข้าทางไหนเนี่ยสองไม้หายเงียบเงียบเลยอ้าวโอ้โหเหลือเชื่อเนาะมีไล่ไว้ไล่ด้วยไล่ด้วยไล่มีไล่แต่ว่ายังไม่กลับนะครับแค่ไล่เฉยตามมาเป็นคลื่นเลยไปเข้าป่าไปซะกินไรอ่ะอะไรวะหมดว่าวไม่ติดนะครับหมดว่าวยังไงวะหมดว่าวเฉยเลยอ่ะโห
หตัดโอ้กัดสองทีแล้ววะไม่โดนสุดยอดใหญ่สองทีไม่โดนนะครับโอ้โหกัดสองทีแล้วอ่ะไม่โดนยัดเข้กระโดดกัดลอยเลยมาดิกลับแล้วอ
เอ้ยขาดอีกโอ้ยโอ้เรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยขาดดูใส่ไม่รู้ขาดตรงไหนนะครับแต่ว่าผมใส่ท่อที่มันแบบกันฟันปลาที่แบบซองละ100 บาทอ่ะไม่เหลือ โอ้โหยอมใจเลยวันนี้ก็เมื่อกี้เห็นเขาเลยมาตีหน่อยคอกมันเยอะจริงๆครับยอมรับเลยว่าคอกมันเยอะแต่ได้แค่ช่วงเดียวนะครับถ้ามันโตแล้วก็ไล่ไม่ทันแล้วจะกัดช่วงนี้แหละไม่ต้องกลัวเขื่อนนะคือไม่ต้องกลัวสูญพันธุ์เลยเพราะว่าปลาจะค่อนข้างเยอะมากเยอะจริงๆนะครับโอเคผมขาดเดี๋ยวต่อสายกันเดี๋ยวลองตีใหม่นะทาโร่ก็ฝากทาโร่นะครับผมเนี่ยครับปลายางครับผมก็ตีสกิปยิ่งได้ตีแบบธรรมดาได้ครับหลากหลายตัวเบ็ดที่ใช้ก็สามารถใช้ทั้ง5 6 7 โอแล้วครับผมโอเคครับผมไปละ